สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Re and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมูนะครับอยู่กับน็อตด้วยครับก็สำหรับตัวหนังพาเที่ยวนะครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและซีรีส์พร้อมความเห็นว่าควรดูลงหรือรอสรีมิงดูดีหรือปล่อยผ่านพูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทำ<แ>วันนี้เป็นหนังที่พี่น็อตรียกเสเป็นหนังแอนิเมชั่นชื่อว่า t เดอะ r o b o t อตตอนแรกนี้คือไม่เข้ามาอยู่ในเลดาร์เลยนะว่ามันคือหนังอะไรจะเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกดูตัวอย่างก็ไม่ได้อยู่เลดาร์พี่เหมือนกันแต่พอไปดูชื่อพุ่กกับแล้วนะแบบเฮ้ยนี่มันคนทำ How to Train Your d r a g o n คนทำเดอะครูดซึ่งเป็น a n i m เมชันแบบ Adventure c o m อมดีที่แบบที่โคตรรักอะ่ะมันเป็น a n i m เมชันสำหรับที่ให้ผู้ใหญ่ดูก็ได้อะไรเงี้ยมันมีความตลกม,มีความสนุกมันมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะดูแล้วแบบโลกสดชื่นอนะไรเงี้ยเออครับใครคิดเครียดอยู่ก็เป็นการ์ตูนที่เอนเตอร์เทนได้ดีสําหรับผู้ใหญ่ด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจํากัดแค่เด็กอ่าโอเคต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนคอนเซปต์อะพี่ดูในตัวอย่างเอาเอาไปว่าเราพูดในเรื่องเทเลอร์ก่อนนะครับคือด้วยความเป็นผู้กำกับที่ชื่นชอบในงานเก่าๆของดิสนีย์และชื่นชอบ ในความคลาสสิกและมีมนสเสน่ห์ของสตูดิโอจิบลีครับมุมมองพุ่งกับก็คืออยากจะสร้างดิสนีย์คลาสสิกที่ไปวิ่งเล่นหรือไปอยู่ในป่าของไฮยาโอะมิยาสกิอืมอ่ะนี่นี่คือคอนเซปต์ในหัวข้านะเราเลยได้เห็นความเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาคุ้นเคยต้องบอกว่าหน้าตาหุ่นยนต์เห็นแล้วจะรู้สึกคีเชมากเพราะว่ามันไม่ได้หลุดไปจากเบม็ก ในเรื่องไอ้บิกซิกฮีโร่หรือว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์ b b บใช่ไหมใน Star Wars คือหน้ามันจะระไม้แบบประมาณนั้นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องบอกว่าตัวเรื่องนี้สร้างมาจากหนังสืออ่ไผู้แต่งก็คือปีเตอร์บราว์สำหรับตัวปีเตอร์บราว์เนี่ยเขาเป็นคนแต่งหนังสือเด็กอ่าเป็นหนังสือเด็กใช่แล้วก็ได้อินสปิเรชันไปมาจากภาพสเกต็ตที่เขาวาดาาเป็นหุ่นยนต์ กับต้นไมเ้เขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความคอนทราส์ไงว่าระหว่างแบบเออหุนยนต์กับต้นไม้มันดูจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนิดนึงแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าปัญญาประดิษฐ์ต้องมาอยู่ในแบบในป่าในพงไพรอย่างเงี้ย<อ>มันจะเป็นยังไงนะอันนี้มันคือสารตั้งต้นสําหรับผู้แต่งหนังสือ,อใช่แล้วก็ตัวปีเตอร์บาวเองเนี่ยเขา ค่อนข้างจะมีชื่อสำหรับในอเมริกาเอง uh huh. แต่ว่าหนังสือของเขาอ่ะมันจะเป็นพิกเจอร์บุ๊หรือเป็น uh huh. นังสือภาพอย่างที่บอกเขาเขียนมาก่อนหน้านี้ก็อย่างเรื่อง Mr. Tiger g o n e Wi ร์ wise, uh huh. แล้วก็ My Teacher is a Monster uh huh. แล้วเขาก็ยังเขียนนิยายเยาวชนอย่าง The w i r d Robot แล้วก็ The w o b o t o s c a p e อสเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวหุ่นยนต์เหมือนโดนทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเออโดดเดี่ยวแต่ว่าใน,นขณะเดียวกันเขาก็จะเจอพวกครียจ์ก็คือแบบสิ่งมี<ะ>ชีวิตวสัตว์ป่าอะ,อะไรเงี้ยแล้วแบบต้องร่วมอยู่ร่วมใช้ชีวิตยังไงกับสัตว์ป่าพวกนี้ตัวนักเขียนเองอะเขาก็หาข้อมูลมาเยอะเขาก็ไปนั่งไล่หาข้อมูลเกี่ยวกับโรบอททั้งหมดเลยไอแซคซมอ,อมพวกชัไฟอ,อะไรพวกเนี้ย ไล่มาเกี่ยวกับหุ่นยนต์จะเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงนิยายวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาแล้วก็เหมือนเพื่อเริ่มทําการรีเสิร์ชหาข้อมูลอแต่ตอนแรกอ่ะเขาเขียนว่าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้เขาใช้สรรพนามคาว่าอิหรือว่ามันแต่เขารู้สึกว่ามันเข้าถึงผู้อ่านหรือคนดูยากตอนหลังเขาก็เลยเปลี่ยนคําว่าชีสที่เขาเลือกชีสเพราะว่าระหว่างการเดินทางอ่ะตัวหุ่นยนต์อาจจะได้ช่วย ตัวลูกนกที่เพิ่งฟักไข่ขึ้นมาก็เลยมีความเป็นแม่ก็ออมีความเป็นแม่ซึ่งความเป็นแม่มันก็เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าการที่เป็นมาม่ามากกว่าป๊าป้าต้น,ตนอ่ามันก็จะเป็นการเดินทางของขุนยนต์แล้วก็ตัวสัตว์เห็นว่ามีจิ้งจอกด้วยมีนกมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวที่ต้องไปเจอกันก็คือนั่นคือในเรื่องของหนังสือใช่ไหมส่วนในตัวเนื้อเรื่องหนังเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละ หุ่นยนต์ก็คือตัวหุ่นยนต์ที่ชื่อล o s ซ s มเนี่ยถูกเป็นหุ่นยนต์ที่หลุดมาจากการขนส่งแล้วกันนะอ่าแล้วก็มันมาลงมาที่เนี่ยที่ป่าเนี่ยแห่งนี้แหละแล้วก็อเผอิญโดน activate อย่างไม่ตั้งใจโดยสัตว์ป่าทําให้มันก็คือเริ่มโปรแกรมขึ้นมาแต่ปรากฏว่าในสิ่งที่มันควรจะเป็นหุ่นยนต์เซอร์วิส ทั่วๆไปอ่ะเหมือนหุ่นยนแบบดูแลแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็ถูกแบบมาอยู่ในป่าซึ่งเอาแล้วต้องทำไงวะเนี่ยโปรแกรมมันไม่เคยต้องมาลองรับอะไรสิ่งที่มันไม่รู้ไงมันก็เลยได้เรียนรู้พวกแบบการสนทนาของสัตว์ป่าทำให้มันสื่อสารกับสัตว์ได้แล้วก็เกิดความผูกพันกับอาหารป่าตัวหนึ่งที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยที่หมกบอกว่าทําไมมันต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่าหารป่ามันต้องค่อยๆเกิดนจนกลายเป็นลูกแล้วก็ ต้องโผบินให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนซีซันหรือจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก,กับปาดเขาว่ากันอีกทีหนึง่งเออแล้วก็ตามสูตรอ่นะมันต้องเกิดการที่ว่าอ่าเหมือนฮาลูเทนยดาก้อนไงมีปัญหาจะเป็นตัวเล็กสุดมีแบบปีกบินไม่ได้จนต้องมาฝึกบินนะครับอ,อ่าด้วยความเป็นแม่เนะก็ต้องดูแลไปแล้วจนสุดท้ายหุ่นยนต์มันก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ของมันเริ่มมีการตามหาหุ่นยนต์อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างทถวเลิกนี้ก็แทบจะบอกหมดแล้วแหละว่าเรื่องมันจะประมาณไหนครับ เพียงแค่ว pues mm ่าในสิ่งที่จะแทรกในมุมมองเขาเรียกอะไรนะในจีมารายมือพุ่มกับที่จะสร้างให้บทมันสนุกก็เพราะว่าได้เสียงภาคจากคนดังหลายๆหลายๆคนด้วยอ่าก็ตัวละครที่เราคุ้นเคยจากขุนยนต์ผู้ชายนะอย่างเบม็กอะไรเอออย่างเงี้ยมันก็เริ่มเป็นหุนยนต์เสียงผู้หญิงแล้วอะก็ได้ลิปต้ามาก็ต้องเป็นสาวผิวสีหน่อยแต่เนนี้ต้องบอกก่อนว่า ตัวโปรดักชันน่ะหรือว่าฮอลล y ีว o ูดเขาไม่ได้เป็นคนที่จะเลือกแบบเอ้ยเขาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะอ,อะไรอย่างนี้มันมันเซตอัพมาตั้งแต่หนังสืออยู่แล้วไงคือมันไม่ใช่เป็นพวกแบบเจนเดอร์สวอปหรือว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอลูกหานที่ว่านี่ก็ต้องแบบเป็นหาน่านไบเซ็กชวลอ่า <c oughs> ให้ให้เสียงด้วยคิดคอนเดอร์จากซีรีส์สุดแซบ่บ สายไปสักชวลนิดนึงก็คือ h าร์ดสต็อปเปซีรีส์ของเจนนี้ก็นิดนึงเพราะว่าเราเราพูดกันในเรื่องของการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบ라 n เจนเดอร์ไหมเราไม่ได้ระบุว่าเพศมันต้องเป็นแบบไหนนะแล้วก็ตามสูตรจิ้งจอกแดงที่เป็นตัวสร้างสีสันก็ต้องไม่ใช่ใชายหนุ่มผิวขาวก็ต้องเป็นนักแสดงเจ้าประจำคือปีเตอร์พัสคาลซึ่ง ผิวเขา,าได้ไปกับทุกทุกสี <laughs> จะขาวก็ได้<ะ>ไม่ใช่กิงกา <laughs> <laughs> อ,อะแต่ก็ยังดียังมียังมีสิ่งที่แฟนแฟนแอนิเมชันหลายคนต่างรอคอย <laughs> เพราะว่านอกจากเขาเป็นตัวแทนของป๊อปเคาเจอรุ่นเก่าแล้ว <laughs> เขายังให้เสียงภาคในหลังอนิเมชันมากมาย <laughs> คนนั้นก็คือพี่มาร์คมาร์คฮามิวเอ้ามาร์คฮามิวอ่ามาร์คฮามิวเพากลับมาเขา มาภาคเสียงให้เป็นหมีกนะิสลี่มั้งซึ่งจะบอกว่ามาร์คฮามิวเนี่ยเขาประทับใจกับเรื่องนี้มากเลยนะ,ะด้วยเป็นบรรยากาศของิวเจิริสติกถือว่าเป็นหุ่นยนต์และก็อยู่ในป่าทําให้เขารู้สึกว่าตอนที่เขาเป็นลุกสกายวอล์กเกอร์ใหม่ๆเนี่ย <c oughs> เขาต้องไปฝึกกับโยดาเออโยดาในป่าไงเ,เออเขาบอกโหเรื่องเนี้มันได้ฟิลของการเป็นลุกสกายวอล์กเกอร์ครั้งแรกเลยนะครับ ้ยก็ยังต่อกันได้นะแต่ไอแต่นี้เขาเขาให้สัมภาษณ์อย่างจริงๆก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าผู้กํากับเองเนี่ยก็น่าจะดึงผู้กับคนนี้ไม่ไม่ได้ว่าต้องการเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องการฐานแฟนใหม่อย่างเดียวนะเขาพยายามจะทําหนังให้มันดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆอ่ะอย่างที่เราเห็นกันในเรื่อง The c r u d e Family นะกับ h o w t o t r a i n y o u r d r a g o n กันไปแล้วอ่ะ แล้วก็เขามีการโยงค่อนข้างจะแบบพอสมควรน,นะกับสตูดิโอจิเปรับเพราะหุ่นยนต์ของเขาอ่ะมันจะทำให้เรารีมายถึงไอรอนโรบอมคือถ้าเกิดคนนึกถึงนะก็คือหุ่นยนต์คลาสสิกเลยที่หน้าตาแบบโคตรหุ่นยนตนะ์แหละแบบเพนเพนหน่อยอะไรเงี้ยถึงขนาดที่ว่าแฟนหนังเก่าๆหนังของโซจิปรหรือหนังของไอรอนโรบอะต้อง ขนลุกเมื่อดูเทเลอร์เพราะมันมีประโยคคลาสสิกที่ว่า sometime to survive we must become m o r e t h a n we were programmed to be บางครั้งเพื่อการอยู่รอดเราต้องเป็นมากกว่าสิ่งที่เราถูกกำหนดให้เป็น่ mm hmm. ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะสำนวนเป็นโค้ดหลักจากเรื่องของไอไอรอนโรบอตในปี1998นเ่นแหละ เออทำให้แฟนหนังเก่าๆรู้สึกแบบโหนี่มันเป็นหนังสำหรับพวกเราด้วยหรือนี่ครับอ่าอะไรประมาณนั้นอ่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าดูตัวอย่างหนังตอนแรกอะ่ะหลังจากที่พี่น็อตบอกพี่อยากพูดเรื่องนี้จังเลยเ,<อ>เราก็ไปดูแล้วก็บอกตอนนั้นจำได้ว่าบอกว่าเนี่ยคนภาคเสียงแต่ละคนอะ่ะดังๆทั้งนั้นเขาไปดูเทเล ER, ปุ๊บเชื่อปะมันพูดคำเดียวเองมั้ง <laughs> <laughs> คือดูมาทั้งเรื่องตัวตัวอย่างอะ่ะ คือตัวละครม่งไม่พูดอะไรกันเลยเว้ยพูดมาคำคำเดียวประโยคสุดท้ายประโยคเดียวอะเราก็แบบสรุปเข้าไปดูในโรงแล้วแม่งมันจะพูดกันไหมเขาเรียกว่าดูเร็วไปเขาถึงได้มี second t เล l ร r แล้วก็มีฟอ n a l t เล l ร r ไงโอเคก็อ่าก็เลยไปแบบหา t เล l e r เพิ่มแล้วก็อ๋อโอเคมันเริ่มพูดกันแล้วโอเคก็น่าสนใจทีนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่น็อตเองเลือกว่าจะไปดูหรือว่าจะรอสตรีมมิ่งครับจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยคืออาจจะดูรอบแบบรอบก่อนเลยอะไรเงี้ยเร็วสุดเลย oh. คือเป็นแฟนจริงๆเป็นแฟนฮา i n เทน r ูดากอนกับเป็นแฟน The ะครูจริงๆ mm. เป็น a อนิเมชันที่แบบคือคือบ่งบอกความเป็นตัวเองไงคือไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องเป็นหนังที่ดูแล้วแบบฟิลกูดขนาดทอยสตอรี่หรือแบบหนังที่สอนแง่คิดแบบอินไซต์เอาอะไรเงี้ย mm. แต่ชอบหนังอนิเมชันที่ดูสนุกย่อยง่ายแล้วก็ ดูพเพลินนี่ยเออเรื่องนี้ก็เลยเป็นคําตอบที่คิดว่าเอ้ยมันมันน่าจะดีนะอแล้วก็ตัวละครพี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะพี่ว่าจริงๆแล้วถึงพี่จะพูดเ่พี่ก็ชอบลิฟิพต้าแล้วก็พี่ก็ชอบเปรโดปาสคาลทั้งสองคนในพี่คิดว่าเอ้ยโอเคนะเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าจะสนุกและน่าจะแบบโดนใจอะไรยาเงี้ยอ่าโอเคสำหรับดูตัวอย่างเราชอบตีมของตัว AI โรบอทมีปัญญาประดิษฐ์ แล้วก็ไปอยู่ในป่าตัวพอดเรื่องมันน่าสนใจเราก็คิดว่ามันน่าจะมีความดึงดูดมันน่าจะมีความฟิลกูดอะ <c oughs> เออดูแล้วแบบน่าจะอิ่มเวลาเดินออกมาจากโรงอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสเราก็เลือกที่ว่าจะไปดูนะแต่ในขณะเดียวกันความคอนทราสต์ของมันอะเราคิดว่าเรื่องเนี้ยกระแสมันเงียบม,มาก <c oughs> อย่างตัวตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาของ Universal Picture อมีคนดูเพียงแค่13บล้านเองทั้ทงที่มันบัาวไวหรือว่าอย่าง ของตัวตัวอย่างหนังของไทยผ่านเว็บเมเจอร์เองอะ่ะคนดูเพียงแค่หมื่นหเองก็ถือว่าน้อยมากแต่ในขณะเดียวกันเน่ยเราไม่รู้ด้วยความที่มันไม่ใช่ดิสนีย์ไหมถ้าเป็นดิสนีย์เราว่ามันจะเป็นกระแสง่ายกว่าไงะเออแต่นี้ค่ายหนังเป็นเป็นของ Universal p i c t u r e แต่ Universal เองมันก็ขายตั้งแต่ต้นเลยนะต้นตัวอย่างหนังเลยนะแอน m เมชันที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา <c oughs> โอ้โห พอฟังฟังแล้วมันมันเค็มมากกว่านั้นอีก <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่ามันกล้าเค็มขนาดนี้เลยเหรอวะอย่างนี้ต้องลองไปดูแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งที่สนใจอยากจะดูก็คืออยากจะไปร้านหนังสือ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปดูว่าเออตัวหนังสือว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเนี่ยเ <c oughs> <ๆ>ดือนตุลานี่มีงานสัปดาห์หนังสือก็อาจจะลองไปดูไม่แน่ใจว่ามันมีการทําออกมาเป็นภาษาไทยแล้วหรือเปล่าไม่งั้นก็ลองไปดูพวกแบบ คีโนคุนิยะหรือว่าเอเช b บุกน่าจะมีฉบับภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่ามันเป็นหนังสือภาพมีภาพประกอบด้วยอ่าคือต้องบอกว่าที่ต้องหมวกดูแล้วมันมันแบบมันเงียบเงียบเพราะว่าพี่ต้องยอมรับเลยนะว่าไม่มีอะไรใหม่เลยป่าป่าก็นึกออกปะฮายาโอบมิยาสกิมันก็ไม่ใช่ป่าอะไรใหม่ๆแล้วเราก็คุ้นกันดีในหลายๆเรื่องของจิบลิขุ่นยน ไอที่มันต้องมีโปรแกรมที่ว่าเราต้องรีแอคติเวตโปรแกรมใหม่เราต้องเจอกับสถานการณ์แล้วหุ่นยนต์จะรับปฏิบัติตัวได้ไงก็เห็นกันในว e ีในอะไรที่ใช่ใ่ๆใช,ใชทั้งหมดลูกห่านที่ต้องฝึกบิน <c oughs> ก็ How to t r เทนโดยด d กก้อนแล้วก็เรื่อง a อ i m a t i o n ก่อนนั้นเนี่ยพี่เหมือนเคยดูในเรื่องเกี่ยวกับหานที่ต้ององพยพเนี่ย <c oughs> คือและการเรียนแบบแม่ เป็ดที่แบบทฤษฎีแม่ตัวแรกมันก็เพิ่งมีในเรื่องอุลตร้าแมนที่แบบมีตัวสับประหลาดที่นึกว่าอุลตร้าแมนเป็นเป็นแม่อะไรเงี้ยสี่อย่างที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่สักอย่างเลยไงยก็ลุ้นอย่างเดียวก็คือเรื่องของฝีไม้ลายมือของการกำกับซึ่งไม่แน่แต่ครูสก็ไม่ได้ม่ได้ดังในการโปรโมตแต่ฮาวดูเทนจาร์ก้อนก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยในตอนแรกที่จะเข้าไปดูนะ t ดอะครูดเหมือนเป็นหนังที่คนมองข้ามอ่ะแต่พอพอไปดูแล้วเฮ้ยแม่งตลกดีว่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใหม่มันไม่ได้อะไรขนาดเนี้ใช่ใช่แต่มันเอนเตอร์เทนคือมันเป็นฝีไม้ลามือพุ่มกับแล้วความเอนเตอร์เทนมากกว่าพี่ก็เลยคิดว่ามั่นใจว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นกระแสปากต่อปากหลังจากที่ดูแล้วมันดีมันก็แบบอาจจะพูดต่อไปเรื่อยๆแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ได้ออนิเมชันแบบ Toy Story ที่ชิงรางวัลแบบ เฮ้ยรอลุ้นออสการ์ปีนี้มันไม่ใช่แนวพิซซ่าไม่ใช่แนวนั้นไงครับสําหรับที่เที่ยวที่เที่ยวต้องบอกว่าไม่มีจะไปพาไปเที่ยวป่าก็ไม่มีแต่ว่าจะบอกว่ายังไงดีเงินก็ถ้าใครเป็นแฟนหุ่นยนต์แล้วอยากเห็นไปไปนี่ไหมโยโกฮาม่าก่งโยโกฮามามีอะไรเฮ้ยหวกไม่ใช่เหรอต้องพาไปที่นี่ตัวแรงบันดาลใจของเขาก็คืออ่าฮายาโอะ พิยาสกิแล้วก็อไอออนโรบอทถูกไหมงั้นก็ไปจิบบิมิวเซียมแล้วกันคือในจุดของจิบิมิวเซียมเนี่ยมันจะมีหุ่นยนต์ของสุโวจิบบิอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหน้าตาจะเหมือนในตัวเนี้ยใกล้ใกันใกล้ๆกันและเป็นแรงบันดลใจได้ดีมากเพราะว่าเหมือนเขาเขาลืมตัดหญ้าเลยไม่รู้เพราะหญ้ามันสูงแบบสูงท่วมแบบเราจะได้สัมผัสภาพหุ่นยนต์ในป่า หุ uh ่น huh. ยนต์มันอยู่ในพิพิธภัณฑ uh ์จิบิบมิวเซียมแล้วก็เป็นหุ่นยนต์จำลองตัวขนาดเท่าไซส์สเกลตามแอนิเมชัน uh huh. ในเรื่องแลปูต้หรือเดอะแค t เ e ิล t นสกายแล้วเขาก็วางไว้อยู่บนเหมือนแบบลูฟท็อปดาดฟ้าของตัวมิวเซียมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสวนเล็กๆเงี้ยให้เข้าไปถ่ายได้ก็น่ารักดีถ้าใครชื่นชอบก็สไตล์นี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ uh huh. ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ว่าอยากจะไปดูไหมหรือว่าเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถมาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ